สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันเหตุการณ์นะคะในช่วงของข่าวเที่ยงวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2562ค่ะวันนี้พบคุณรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดิฉันพัชพิชาเมธากรเจริญค่ะมีหลายประเด็นข่าวที่เป็นความเคลื่อนไหวในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเคลื่อนไหวทางด้านของการเมืองนะคะคงจะค่อยๆเห็นความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการจีบกันและคงเป็นการจีบแบบชัดเจนเลยนะคะในการที่จะมาร่วมรัฐบาลนะคะต้องบอกว่าพรรคการเมืองไหนๆเนี่ยอันดับต้นก่อนเลยก็คือว่าถ้าเล่นการเมืองปุ๊บเขาก็ต้องอยากได้ที่นั่งส.ส.พอได้ที่นั่งส.ส.มาปุ๊บก็ต้องอยากเป็นรัฐบาลไม่มีใครอยากจะเป็นฝ่ายค้านนะคะก็เดี๋ยวคงต้องดูกันนะคะว่าอย่างทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ที่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นด้านของหัวหน้าพรรคแล้วเนี่ยคราวนี้ความชัดเจนในการที่จะมาร่วมรัฐบาลนะคะก็คงจะค่อยชัดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะคือในส่วนอื่นๆเนี่ยเขาคงคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะใช่ค่ะคงอาจจะแค่อย่างเป็นทางการเท่านั้นเองอันนี้คือเหมือนกับเป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของด้านหลังก็คงมีการเบื้องหลังคงมีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะวันนี้บรรดาสว.ต้องบอกว่าคึกคักค่ะเพราะว่าเป็นวันที่3ที่เปิดให้ผู้ได้รับการโปรดเกล้าเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.เนี่ยได้แสดงตนนะคะก็เดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ฉันเข้าไปอ่านรายชื่อนี่โอ้โหมากันเยอะแยะเลยทีเดียวระดับในพลทั้งนั้นใช่ไหมคนในเครื่องแบบคนเคยอยู่ในเครื่องแบบคนเยอะเลยพลเรือเอกนะคะพลตำรวจโททั้งนั้นเลยนะคะส่วนใหญ่พลเอกอาชานัยนะคะเยอะเลยค่ะก็หนีไม่พ้นเนาะเพราะว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบที่หลายๆคนก็คาดไว้อยู่แล้วนะคะว่าสว.นะคะที่มานั้นก็คงจะต้องเป็นบรรดาพวกคนในเครื่องแบบหรือคนเคยอยู่ในเครื่องแบบกันมาแล้วทางนั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าสว.นี่ดูจะมีความมั่นคงมากกว่าสส.นะคะสว.นี่ดำรงวาระไปใน5 ปีแต่สส.ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกหรือเปล่านะคะเอาล่ะแล้วนอกจากนี้เรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาวันนี้หลายๆคนจับตามองการประชุมนะคะทางด้านของทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่วันนี้จะเคาะออกมานะคะว่าสูตรน้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชาเนี่ยนะคะจะเป็นตำรับที่17ที่เป็นความหวังของผู้ป่วยของญาติผู้ป่วยของคนไทยที่เห็นว่ากัญชานั้นมีส่วนในการที่จะเข้ามาช่วยในการรักษาทางด้านของการแพทย์นะคะเดี๋ยววันนี้เราตามดูกันในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อห่วงใยหรือว่าความสำคัญในเรื่องนี้นะคะว่าควรจะต้องหันมาให้ความสำคัญกันในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณวีรพงษ์เกรียงสินยศนะคะเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทยนะคะรอติดตามกันได้ในช่วงการโฟนอินใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ในการพิจารณาข้อความห่วงใยต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงแนวทางที่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อาจจะเป็นผลกระทบนะคะหากว่าไม่ได้รับการรองรับใช่ค่ะไม่เข้าเกณฑ์นะคะเอาล่ะมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านของประเด็นการเมืองกันก่อนหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ที่มีนามว่าจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นะคะทางพรรคพลังประชารัฐก็ไม่รีรอค่ะส่งสัญญาณเชิญมาเข้าร่วมรัฐบาลส่วนทางด้านของนายชูวิทย์ กมลวิสิทธิ์นั้นบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นน่าจะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกอีกสมัยอย่างแน่นอนนายอุตตมะ สาวนายนค่ะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่อยู่คู่กับการเมืองไทยมายาวนานจนถือได้ว่าเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญของประเทศนายจุรินทร์เป็นบุคลากรระดับแกนนำของพรรคมาตลอดหลายปีมีความรู้ความสามารถสูงจึงเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศกับชาวไทยทุกคนนะคะพรรคประชาธิปัตย์มาจนถึงปีนี้ก็อยู่ในวัย73ปีแล้วค่ะสำหรับความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ส่วนคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์นั้นก็33ปีแล้วนะคะเจ้าตัวเองยังบอกว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นคนที่8นะคะเป็นหัวหน้าพรรคลำดับที่8ที่ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยนานมากถึง33ปีก็แสดงว่าผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านหลายๆสถานการณ์นะคะหรือแม้แต่ผ่านวิกฤตของความเป็นพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานด้วยเหมือนกันแต่คนนี้ก็จะต้องนำพาประชาธิปัตย์ต่อไปข้างหน้าอีกคนหนึ่งคุณชูวิทย์ กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยออกมาเขียนบทความชื่อว่าอะไรคะบทความกากีนังค่ะหรือว่าพวกเดียวกันนะคะก็ระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีแนวโน้มจะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกอีกสมัยแน่นอนค่ะแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือเรื่องของงบประมาณในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว เพราะว่าสุดท้ายก็เลือกพวกเดียวกันในเรื่องคำตอบเรื่องร่วมรัฐบาลไม่ต้องถามให้เสียเวลาค่ะไม่ใช่แค่นอนมาเฉยๆเคยนอนร่วมกันมาตั้งแต่หัววันซดข้าวต้มในค่ายทหารมานานแล้วที่คิดว่าจะไปร่วมหอลงโรงกับเพื่อไทยหรือว่าอนาคตใหม่นั้นไม่มีทางอยู่แล้วค่ะค่ะคุณชูวิทย์ก็วิจารณ์ต่อไปถึงเรื่องของการแต่งตั้งสว.บอกว่างบประมาณจัดสรรสว.จำนวน 1,300 ล้านบาทแต่ว่ากลับมาได้แต่คนคุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยทหารตำรวจสนช.สปช.เก่านะคะล้นสภาเลยหากว่าจะเอาแบบนี้เนี่ยแค่ให้คนขับรถไปกระซิบบอกกันเองที่ข้างหูว่าเจ้านายได้เป็นสว.นี่ก็มากเกินพอแล้วโอ้โหแหมเจ็บจริงๆนะคะเจ็บปวดมากนะคะค่ะคุณชูวิทย์ยังบอกอีกว่าไม่ต้องไปเปลืองภาษีชาวบ้านที่เขาด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองหรอกทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากไปเสียได้จะทำอะไรก็ให้เนียนหน่อยหรือกล้าๆแบบชายชาติทหารไม่เปลืองจบทีเดียวแต่ดันไปสร้างเรื่องคัดเลือกให้วุ่นวายมากขั้นตอนสุดท้ายคัดไปคัดมากลับมาที่พวกเดียวกันเองกากีนั่งทั้งนั้นนะคะคุณชูวิทย์บอกอย่างนั้นที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันโอ้โหเนี่ยเอาตกลงคนสรรหาก็ได้มาเป็นสว.ด้วยเหรอเหมือนกับบางองค์กรบางหน่วยงานที่บอกโอ้นี่เขียนเองเล่นเองเลยนะคะไปมาเองเลยนะคะสรุปเป็นเองด้วยนะคะอ่ะไปกันที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะบอกว่ายังใจเย็นค่ะรอถึงนาทีสุดท้ายไม่ตอบว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นะคะโดยขอให้รอหลังการประชุมพรรคในวันที่20พฤษภาคมนี้นั้นมีความชัดเจนขึ้นมาก่อนอย่างไรก็ตามค่ะได้แต่บอกใบ้ว่าจะร่วมรัฐบาลพรรคที่เทิดทูนสถาบันแล้วก็ไม่สร้างความขัดแย้งค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้นำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสส.จำนวน37คนมารายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนการร่วมรัฐบาลว่าทางพรรคมีแนวทางอยู่แล้วแต่ว่าต้องรอทุกพรรคการเมืองรวบรวมเสียงของแต่ละพรรคให้ชัดเจนก่อนเพราะทุกเสียงมีความสำคัญและการเมืองในขณะนี้จำเป็นที่จะต้องพึ่งพากันและกันอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีใครหรือว่าพรรคขั้วใดติดต่อมายังพรรคภูมิใจไทยซึ่งทางพรรคจะมีการประชุมใหญ่เพื่อกำหนดท่าทีในวันที่ 19-20 พฤษภาคมนี้เพื่อฟังเสียงของสสในพรรคทั้ง51คนให้ครอบคลุมเสียก่อนจึงจะมีความชัดเจนว่าพรรคจะเป็นไปในทิศทางใดนายอนุทินยังได้ปฏิเสธข่าวเรื่องการต่อรองเก้าอี้กระทรวงคมนาคมรวมถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยส่วนกรณีที่นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ก็ได้แสดงความยินดีผ่านเลขาธิการพรรคไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แสดงความยินดีกับนายจุรินทร์โดยตรงนายอนุทินยอมรับมีความกดดันจากกระแสข่าวที่มีการแบ่งขั้วทางการเมืองเป็น2ฝ่ายส่วนตัวมองว่าอาจจะนำความขัดแย้งกลับมาอีกครั้งซึ่งทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยก็ยังคงยืนยันจะร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เคารพเจตนารมณ์ของพรรคเช่นเทิดทูนสถาบันไม่สร้างความขัดแย้งและตั้งใจทำหน้าที่ส่วนการจัดตั้งพรรคขั้วที่3คิดว่าน่าจะไม่ถึงเวลานั้นแต่ก็ไม่มีท่าทีปฏิเสธแต่อย่างใดค่ะก็เป็นประเด็นนะคะสำหรับเรื่องของการสรรหาสว.แล้วก็มีงบประมาณตัวเลขค่อนข้างสูงถึง 1,300 ล้านบาทมีอย่างประเด็นที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เมื่อสักครู่เนี่ยเอ่ยถึงไว้บางทีบางคนอาจจะบอกอ้าวก็เขาสรรหากันมาก็สรรหากันมาแต่มันต้องใช้เงินเนี่ยค่ะในการสรรหาก็ถูกมองมาว่าถ้าสรรหามาด้วยงบประมาณ 1,300 ล้านบาทแบบนี้มันก็ดูจะง่ายเกินไปเห็นแต่หน้าคุ้นๆคนเคยกันทั้งนั้นคราวนี้ก็เลยต้องมีการชี้แจงเป็นคำชี้แจงมาจากรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายพูดถึงเรื่องของการใช้งบประมาณสรรหาสว.ที่สูงถึง 1,300 ล้านบาทโดยคุณวิศนุ เครืองามนั้นบอกว่ากกต.เนี่ยต้องใช้จ่ายในเรื่องของการสรรหาบุคคลจากหลายพันคนรวมทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้สถานที่ต่างๆด้วยนะคะที่ต้องไปเช่านายวิศนุ เครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีที่ว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเมื่อวันที่19สิงหาคม2551ชี้มูลความผิดนายชยุทธสืบตระกูลสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินตาบอดจอดรถขยะกรุงเทพมหานครเมื่อครั้งที่เป็นเลขานุการผู้ว่ากทมปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างฎีกาค่ะแล้วก็ส่งผลให้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวหรือไม่นั้น คุณวิษณุบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่หากพบว่าขัดกฎหมายก็พ้นไปลำดับสำรองก็จะเลื่อนขึ้นมาจากในภาพนี้ก็คือเป็นภาพบรรยากาศของการที่บรรดาสว.ทั้งหลายนะคะไปรายงานตัวกันนะคะแสดงตนกันนะคะคุณวิษณุก็พูดถึงเรื่องของการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่ามีการใช้งบประมาณในการคัดเลือกสว.สูงถึง 1,300 ล้านบาทเป็นการใช้ในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ที่ต้องหาคนจำนวนเป็นพันเป็นหมื่นก็คือว่ากันว่าหากันมาตั้งแต่ระดับตำบลมาระดับอำเภอมาระดับจังหวัดแล้วก็ยังต้องใช้จ่ายเงินอีกทั้งต้องเช่าสถานที่นะคะแต่ว่าส่วนสว194คนใช้งบประมาณเพียงไม่กี่พันบาทนั้นเพราะคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เป็นกรรมการสรรหาไม่มีเบี้ยประชุมค่ะและถ้าจะมีค่าใช้จ่ายก็เป็นแค่เรื่องเอกสารเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีชี้แจงต่อไปอีกคุณวิษณุชี้แจงต่อไปถึงเรื่องที่ว่าพรรคเพื่อไทยมีการเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.นะคะวิษณุบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็สามารถเปิดเผยได้และคสช.ก็คงจะเปิดเผยเร็วๆนี้คสช.ตั้งใจมาตั้งแต่แรกว่าเมื่อประกาศรายชื่อสว.เสร็จแล้วก็ต้องเปิดเผยนะคะอันนี้ตอบแทนบรรดาตอบแทนคสช.ทั้งหมดเลยในนามของคสช.แล้วก็ยังไม่หมดอีกค่ะเพราะว่ายังมีเรื่องที่สังคมวิจารณ์กันบอกคณะกรรมการสรรหาสว.บางคนเนี่ยกลับมาเป็นสว.เองเห็นไหมเหมือนอย่างที่บอกเขียนกติกาเองคัดเองเลือกเองปรากฏได้ตัวเองนะคะมาเป็นสว.เรื่องนี้คำชี้แจงอย่างนี้ลองดูว่าฟังว่าอย่างไรคุณวิษณุชี้แจงบอกว่าจะไม่มีการพิจารณาตัวเองเพราะถ้าไม่เดินออกจากที่ประชุมก็ต้องไม่ออกความเห็นจึงคิดว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเรื่องเหล่านี้มีการจดรายงานการประชุมไว้แต่รายงานการประชุมของคสช.นั้นเผยแพร่ไม่ได้อย่างไรก็ดีหากมีคดีความก็สามารถส่งรายงานการประชุมนี้ไปได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วมีการขอดูอันนี้ก็ต้องเปิดเผยได้นะคะไปดูนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะที่เราเปิดให้ผู้ได้รับการโปรดเกล้าเป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะหรือว่าสว.นั้นได้แสดงตนที่อาคารสุขประพฤติถนนประชาชื่นซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นก็ยังคงมีสมาชิกวุฒิสภานั้นทยอยเดินทางเข้ามาแสดงตนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีอดีตคณะรัฐมนตรีที่ลาออกไปนะคะมาแสดงตนแต่อย่างใดค่ะช่วงเช้าวันนี้ยังคงมีสว.มาแสดงตนกันอย่างคึกคักนะคะมีพลเอกธวัชชัยสมุทรสาครเป็นคนแรกที่มาแสดงตนในวันนี้แล้วก็ยังมีพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขพลเอกอาชานายศรีสุขพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัฏฐดร.นิพนธ์นาคสมภพนายดุสิตเขมศักดิ์ชัยพลเรือเอกสิทธิ์วัชระวงสุวรรณน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณนางนิสดาเวชยานนท์พลเรือเอกพันลบตมิสานนท์พลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตอดีตสนช.พลตำรวจโทวิบูลย์บางท่าไม้อดีตผู้บัญชาการสตม.คู่เคยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกธีรเดชมีเพียรอดีตประธานวุฒิสภาอดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยอดีตราชองครักษ์พิเศษเป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มอดีตสนช.ทหารตำรวจด้านพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตเปิดเผยถึงการทำงานของสนช.กับสว.ว่ามีบทบาทที่เหมือนกันซึ่งตอนนั้นทำหน้าที่2บทบาทก็คือสว.และสส.ส่วนของสว.ในปัจจุบันนี้เป็นการทำหน้าที่หลักๆคือฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาในเรื่องของกฎหมายจากที่สส.พิจารณาเพื่อทำงานร่วมกันในการออกกฎหมายและการรับเรื่องราวร้องทุกข์ส่วนประเด็นที่สว.มีส่วนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเข้ามาทำงานส่วนตัวแล้วไม่สามารถตอบแทนสมาชิกท่านอื่นได้ว่าจะเลือกใครเนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแต่เชื่อว่าแต่ละคนจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนนั้นคาดหวังไม่ใช่เลือกเพราะว่าผลประโยชน์ต่างตอบแทนอย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันค่ะวันนี้เป็นที่น่าจับตามองอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับประเด็นร้อนๆอย่างกรณีเรื่องของน้ำมันกัญชานะคะที่หลายๆคนบอกว่าเป็นความหวังในการที่จะนำไปเป็นส่วนในการที่จะรักษาหลายต่อหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งบางท่านก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของพาร์กินสันนะคะหรือว่าอาจจะบางโรคที่เกี่ยวข้องกันกับทางด้านของผิวหนังด้วยก็มีเหมือนกันคราวนี้สิ่งที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นความห่วงใยก็คือว่าวันนี้ทางด้านของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะมีการประชุมกันนะคะซึ่งก็ว่าด้วย ด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับน้ำมันกัญชานี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะมีการประกาศรับรองตำรับยาน้ำมันกัญชาของหมอพื้นบ้านนะคะก็คือสูตรของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์เนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากตำรายากัญชาจากตำรายาดั้งเดิม16ตำรับคือแต่เดิมก็มีอยู่16ตำรับแล้วถ้าหากว่าอันนี้ผ่านเกณฑ์นะคุณพระพิชาก็เป็นตำรับที่17ใช่ค่ะก็เลยเป็นที่จับตามองว่าเอ๊ะถ้าหากว่านอกเหนือจากตำรับยาที่ว่าดั้งเดิม16ตำรับแล้วเนี่ยจะมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ล่าสุดมีคนที่ไปแสดงความจำนงขอรับยากัญชาของอาจารย์เดชาที่มูลนิธิข้าวขวัญเนี่ยนะคะ 20,000 กว่าคนเกิน 20,000 คนอันนี้ตัวเลขเมื่อวานที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปคุยกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะว่าบรรดาเกณฑ์ต่างๆรวมถึงข้อห่วงใยและสิ่งที่หลายๆคนนะคะก็เหมือนกับเป็นกำลังใจให้กับบรรดาผู้ป่วยที่มีความหวังว่าอยากจะมีโอกาสได้ใช้เป็นอย่างไรกันบ้างเราไปสนทนากับคุณวีรพงศ์เกรียงสินยศค่ะเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทยสวัสดีค่ะคุณวีรพงศ์คะสวัสดีครับค่ะคุณวีรพงศ์หรือว่าหลายๆคนเรียกพี่กระรอกเนี่ยนะคะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้ที่ด้านของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่เขาจะมีการประชุมกันแล้วก็พูดถึงเรื่องของน้ำมันกัญชาในสูตรของอาจารย์เดชาเนี่ยนะคะในเกณฑ์ต่างๆในการที่เขาจะพิจารณาเขาจะต้องดูอะไรอย่างไรกันบ้างคะคืออย่างนี้นะครับที่ผมทราบว่าวันนี้จะมีการพิจารณานะครับแต่ขณะเดียวกันผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการพิจารณาหรอกนะครับนะฮะในแง่นี้แต่เท่าที่ทราบเนี่ยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเหล่านี้เนี่ยก็คงเป็นหลักเกณฑ์ที่เขาเคยพิจารณาตำรับตำรายาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้านเนี่ยมาแต่ในอดีตอยู่แล้วนะครับก็คงใช้เกณฑ์เดียวกันไม่ได้ใช้เกณฑ์ที่ว่าจะมีสิทธิพิเศษอะไรนะครับทีนี้ผมเข้าใจว่าอย่างนี้ถ้าเราดูก็คือว่าหลักสำคัญอันหนึ่งก็คือว่าในตำรับยาอันนี้เนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็อย่างน้อยคนที่เป็นเจ้าของตำรับเนี่ยก็น่าจะเป็นหมอพื้นบ้านนะครับน่าจะเป็นหมอพื้นบ้านซึ่งถ้าเกิดในกรณีของอาจารย์เดชาเนี่ยขณะนี้ก็ได้รับรองให้เป็นหมอพื้นบ้านแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องดูว่าตำรับยานั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่มันสอดคล้องหรือว่ามันมีการกล่าวถึงมาในอดีตหรือเปล่านะครับไม่ใช่โผล่พ้นยกตัวอย่างนี้ถ้าสมมติเราพูดถึงต้นหอมขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าต้นหอมเนี่ยโอ้เป็นยาเกิดครอบจักรวาลเลยซึ่งในอดีตไม่เคยกล่าวถึงเลยเนี่ยก็ต้องดูว่าสรรพคุณยานั้นเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือว่ามันโอเวอร์ไหมมันดูจะเกินเลยความเป็นจริงไหมนะครับในกรณีของตำรับยากัญชาของอาจารย์เดชาเนี่ยผมเข้าใจว่าจริงๆอาจารย์เดชาก็ไม่ได้พูดว่าจะไปรักษามะเร็งเป็นการเฉพาะหรอกนะครับถ้าฟังดูเนี่ยจริงๆจะบอกให้นอนหลับให้กินอาหารได้และให้ร่างกายนั้นเนี่ยมาฟื้นฟูทีนี้สรรพคุณเหล่านี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับความรู้ดั้งเดิมเหมือนกันนะครับว่าความรู้ในอดีตเนี่ยก็มีตำรับยาที่มีส่วนประกอบของกัญชาเนี่ยใช้ช่วยให้นอนหลับหรือว่าหลับสบายค่ะงั้นข้อพิจารณาในเรื่องของตัวสรรพคุณเนี่ยตามวัตถุประสงค์หรือว่าในสิ่งที่มีมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยมันสอดคล้องไหมนะครับค่ะถัดมาคงจะต้องมาดูถึงจะเรียกว่ากรรมวิธีการผลิตหรืออาจจะเรียกว่าวิธีการปรุงยาก็ได้ค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นวิธีการปรุงยาแบบเรียกว่าท้องถิ่นพื้นบ้านหรือการแพทย์แผนไทยหรือเปล่านะฮะเขาต้องดูว่าตำรับนั้นไม่ใช่ว่าตำรับนี้เนี่ยเอามาจากต่างประเทศใช้ตัวยาหรือใช้วิธีการที่มันพิสดารที่ไม่ใช่อยู่ในความรับรู้หรือความรู้ของการแพทย์ดั้งเดิมของเราเนี่ยเกณฑ์การพิจารณาก็จะต้องดูด้วยทีนี้ถ้าเกิดผมเทียบเคียงผมก็จะว่าเทียบเคียงของตำรับยาน้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชาเนี่ยผมก็เข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์เดชานำเอาพืชสมุนไพรเนี่ยหลักๆคือสองชนิดก็คือตัวกัญชากับตัวมะพร้าวหรือที่ได้มีการทำขึ้นมาเป็นน้ำมันมะพร้าวเป็นองค์ประกอบนะครับดังนั้นไอ้ตัววิธีการปรุงหรือว่าที่มาของพืชสมุนไพรเนี่ยมันก็อยู่ในความเป็นสมุนไพรของไทยที่เรารับรู้มาแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่กัญชาครับว่าพืชกัญชานั้นเนี่ยยังเป็นพืชที่จัดอยู่ในยาเสพติดใช่ไหมครับมันจึงมีความยุ่งยากของข้อกฎหมายตามมาถ้าเกิดพืชตัวนี้ไม่ได้อยู่ใน ข้อห้ามหรือว่าอยู่ในบัญชีของยาเสพติดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การจัดการหรือว่าการผลิตนั้นเนี่ยง่ายขึ้นนะครับงั้นถ้าเกิดถามหลักเกณฑ์ที่ก็คงจะดูหลักแล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งที่ผมคิดว่าที่ละเลยไม่ได้คือหลักของความปลอดภัยนะครับหลักของความปลอดภัยเนี่ยจะดูตำรับยานะเป็นหลักของความปลอดภัยไหมเช่นในหลายครั้งเนี่ยเราจะพบว่าในตำรับตำรายาดั้งเดิมเนี่ยบางทีอาจจะมีการผสมสารบางตัวซึ่งในอดีตเนี่ยเขามีการใส่เข้ามาด้วยองค์ความรู้แต่ปัจจุบันพบว่าสารเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีพิษได้อะไรเงี้ยนะครับหรือวิธีการใช้ที่ต้องระมัดระวังอะไรเงี้ยหลักความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นหลักการที่สำคัญนะครับในการพิจารณาค่ะจากที่คุณวิรพงศ์ได้ทำงานร่วมกันกับอาจารย์มาเนี่ยนะคะอาจารย์เดชามีความห่วงใยยังไงบ้างไหมคะคือท่านเองก็น่าจะอยากผลักดันให้มันไปทำให้ผู้ป่วยทั้งหลายเขาได้มีโอกาสได้ใช้ค่ะคือผมคิดว่าความมุ่งมั่นแล้วก็ความห่วงใยแบบแรกก็คือจะคิดถึงผู้ป่วยครับค่ะซึ่งผมคิดว่าไอ้ความรู้สึกอันนี้มีค่อนข้างมากเพราะว่าแกก็ได้สัมผัสกับผู้ป่วยจำนวนเยอะเลยแล้วก็ผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้ป่วยที่บางทีไปตระเวนรักษาพยาบาลมาหลายที่แล้วนะครับเมื่อได้มาใช้น้ำมันกัญชาเนี่ยอย่างน้อยพูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือทำให้นอนหลับกินข้าวได้นะครับแล้วก็มีจิตใจที่มันมีความสุขหรือว่ามีความเบิกบานขึ้นมาบ้างเนี่ยอย่างนั้นคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าทางดิฉันเนี่ยเขาก็สัมผัสจากการรับรู้ได้เห็นได้สัมผัสกับคนเหล่านี้ข้อกังวลใจก็คือว่าจะทำยังไงให้การผลิตยานั้นเนี่ยกลับมาสามารถแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยได้โดยที่ภายใต้ที่กฎหมายเนี่ยอนุญาตนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาจารย์ดิชาเองก็ต้องการทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยทีนี้มันจะทํำยังไงนะถ้าเกิดว่าตำรับอันนี้ได้รับการประกาศรับรองคือมันเป็นตำรับอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้มันจะต้องมีข้อกฎหมายประกาศรับรองนะครับทีนี้ผมเพิ่มเติมให้นะครับว่าจริงๆไม่ใช่มีเฉพาะสูตรหรือว่าตำรับยาของอาจารย์เดชาเท่านั้นขณะนี้มีการนักวิชาการมีการเก็บรวบรวมเนื่องจากเราทิ้งหายไป 40-50 ปีนะครับขณะนี้ก็มีการไปคล้ายๆกับไปสัมภาษณ์เจาะลึกเก็บรวบรวมความรู้ของหมอยาพื้นบ้านเนี่ยประมาณเกือบ100กว่าคนเนี่ยนะครับก็พบนะครับว่ามีวิธีการตรงการใช้ประโยชน์จากกัญชาเนี่ยที่นอกเหนือจากในคัมภีร์ตำราที่เคยรับรู้กันนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยมีทั้งการใช้เป็นยาภายนอกและการกินที่เป็นยาภายในด้วยผมคิดว่าขณะนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเนี่ยก็กำลังทำงานทางวิชาการอย่างเร่งด่วนแล้วก็หนักแน่นเพื่อที่จะให้เห็นว่าจริงๆยังมีวิธีการใช้ยากัญชาของภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยเราเนี่ยนะครับอีกหลากหลายวิธีซึ่งรวมทั้งวิธีของท่านอาจารย์เดชาด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ครับเพราะจะทำให้จริงๆเนี่ยอาจจะมีวิธีการปรุงยาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดสามารถประกาศใช้ได้ใช่ไหมครับก็จะสามารถทำให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์เนี่ยที่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะสามารถปรุงยาที่ง่ายสะดวกปลอดภัยเนี่ยให้กับผู้ป่วยได้ครับค่ะคือตอนนี้เห็นว่ามีการขึ้นบัญชีกันประมาณ 20,000 กว่าคนเลยนะคะที่มาลงชื่อเพื่อที่จะขอใช้กันค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าในความต้องการใช้หรือว่าจำนวนคนที่รอคอยอยู่เนี่ยจะไปมีผลต่อการในการพิจารณาไหมคะคือในส่วนตัวผมคิดว่าทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยเขาคงดูตามเกณฑ์ตามหลักวิชานะครับตามหลักวิชาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเขาก็เข้าใจครับว่าเขาก็จะพยายามเพราะว่ามันมีคล้ายๆมีคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่มีความต้องการอยากจะได้ใช้ยาแต่อย่างไรก็ตามยาที่จะประกาศหรือว่าให้ใช้เนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานของความปลอดภัยใช่ไหมครับก็มีความปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่จะแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายด้วยเพราะขณะนี้ก็ยังมีกฎหมายอยู่ทีนี้ก็เป็นหน้าที่แหละครับผมก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจทางกรมการแพทย์แผนไทยอยู่เหมือนกันนะครับ เข้าใจว่าเขาก็อยู่ในความห่วงใยอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะว่ามันมีขั้นตอนคือมันติดอยู่ตรงเชื่อเป็นพอดีมันเป็นพืชที่จับอยู่ในยาเสพติดเนี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็เลยมีความซับซ้อนของข้อกฎหมายที่จะประกาศเพราะว่าจะคือการจะใช้ได้เนี่ยมันต้องประกาศเพิ่มเติมคือที่ผ่านมาเขาประกาศไปแล้ว16ตำรับถูกไหมครับอันนี้มันจะอยู่ในขั้นตอนของที่ว่าจะประกาศเพิ่มเติมนี่พอประกาศเพิ่มเติมเนี่ยก็มีกระบวนการของเขานะครับอันนี้ผมก็ห่วงครับว่าเพราะว่าคือถ้าเรามีญาติพี่น้องครอบครัวของเราเป็นคนไข้คนป่วยผู้ป่วยอยู่ใช่ไหมฮะค่ะบางทีมันรอไม่ได้หรือเปล่าใช่ครับก็รอมันก็ต้องอย่างน้อยช่วยประคับประคองช่วยดูแลสุขภาพไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คือด้านหนึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราคนไทยจะสามารถทำได้ด้วยมันตรงนี้มันเป็นประเด็นที่ทำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับประเทศด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตจะต่อยอดพัฒนากันไปก็ค่อยว่ากันนะครับเราอาจจะมีทั้งสองระดับคือพึ่งพาตนเองด้วยแล้วก็พัฒนาให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นคุณภาพมากขึ้นอันนี้ก็ว่ากันไปค่ะวันนี้ถ้าอย่างนั้นก็คือเราก็รอลุ้นผลว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะเข้ามาอย่างไรค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้กับบรรดาผู้ป่วยแล้วรวมถึงญาติผู้ป่วยด้วยนะคะถ้าหากว่าได้มีโอกาสได้ใช้เป็นตำรับที่17นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณวีรพงษ์มากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวีรพงษ์เกรียงสินยศนะคะเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทยว่าด้วยเรื่องของกัญชานี่ก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาอยู่ฉบับที่17ว่าจะได้ผลบทสรุปออกมาเป็นอย่างไรนะคะทีนี้คือหลายท่านเนี่ยก็มีความกังวลในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าหลายท่านมีผู้ป่วยหรือว่าที่ลงทะเบียนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังเหมือนรอฟังข่าวอยู่นะคะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องข้อกฎหมายมันได้รับการคลี่คลายไปทุกอย่างมันเริ่มต้นถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้นเนี่ยทีนี้ทางผู้ป่วยเองรวมไปถึงทางด้านของตำรับทางหมอพื้นบ้านที่เขาผลิตเนี่ยเขาก็จะมีความสบายใจใช่ค่ะก็สามารถใช้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะยังเป็นช่วงของการที่เปิดให้ลงทะเบียนโดยที่ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาสามารถลงทะเบียนได้อีก1ช่องทางคือถ้าไม่ไปที่สสจ.หมายถึงไปอย.ไปสาธารณสุขจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะคะก็ยังสามารถที่จะยืนยันตัวตนก่อนที่จะพ้นช่วงนิรโทษได้นะคะก็คือจากเขาเปิดให้ตั้งแต่13ที่ผ่านมานะคะทางเน็ตนะคะจนถึง21พฤษภาคมแล้วก็ยังมีช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยนะคะที่สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ก็ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะไปดูระเบิดป่วนหลายจุดเลยทีเดียวนะคะที่จังหวัดยะลารายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ